วันนี้นะคะเราจะมารีวิวร้านอาหารไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงอ่ะเพลงอะไรเพลงนี้แหละคืออย่างนี้คือเราเนี่ยอยากจะกินอาหารญี่ปุ่นที่คนเขาไปกินกันเยอะมากแล้วก็ไม่เคยไปกินสักทีก็คือการกินแบบโอมากาเสะใช่ไหมซึ่งปกติมันแพงมากคือมันแพงจริงเราไปเห็นคือเคยจะไปกินครั้งนึงจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยไปเซิร์ชแล้วก็ไปถามราคาเขาเนี่ยรู้สึกเริ่มต้นคือ 7,900 คอร์สเต็มๆคือ 9,900 เลยก็รู้สึกว่าแบบไม่ไหวมันแบบตะเตือนไตมันแพงเกินไปแล้วก็ประเด็นคือชาเป็นคนโอ๊ยชาเป็นคนที่ไม่กินผักไม่กินเนื้อแล้วก็ไม่ได้แบบชอบปลาดิบข้าวไม่กินน้ำกินแบบไม่ได้ชอบปลาดิบอะไรขนาดนั้นนั่นแหละแล้วก็เลยมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่รู้ว่าไปทานแล้วมันจะแบบชาจะชอบไหมแต่คือพี่โลเขาชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วก็คือโอเคเรื่องคือว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยก็คือเข้าไปดูใน Facebook ประมาณวันเมื่อวานหรือวัน2วันที่แล้วเนี่ยไม่นานเหลือจะประมาณ3วันที่แล้วก็4ก็ได้เข้าไปดูใน Facebook แล้วมันก็มีเพจแดงขึ้นมาเป็นเพจที่เขาพาไปกินเนี่ยก็เห็นว่ามันมีร้านโอมากาเสะร้านนึงที่ราคา999บาทไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันเอ้ยมันเป็นไปได้เหรอโอมากาเสะ999บาท999บาทบวก6บวกมันก็อาจจะประมาณ 1,000 ต้นๆไงสวิตชาร์จบวกแวตอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นมาก่อนน่าจะถูกที่สุดในประเทศไทยเท่าที่รู้ตอนนี้ใช่แต่ว่าพี่โลบอกว่ามันมีหลายคอร์สใช่ป่ะไม่ได้มีแค่999ก็คือมันมี2คอร์สที่เป็นโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้คือมี999แล้วก็ 1,499 คือแพงสุดของที่นี่แล้วก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันว่าการกินโอมากาเสะในราคา999บาทเนี่ยมันจะได้ขนาดไหนแล้วก็รสชาติมันจะดีหรือเปล่าแต่คือนี่คือเขาไม่ได้มาจ้างเรารีวิวเลยเราคืออยากกินไม่เคยมีใครจ้างเรารีวิวด้วยแล้วก็ไม่เคยมีใครติดต่อมาให้เรารีวิวอะไรเลยก็ช่วยติดต่อเข้ามาด้วยนะคะไม่ก็คือเราสามารถบอกความรู้สึกเราได้เต็มที่เลยว่าชอบไม่ชอบหรืออะไรยังไงนะคะทุกคนก็จะได้แบบรู้ว่ามันเป็นความจริงจากเราใช่แล้วก็เราก็ได้เอาเงินเป็นรายได้ที่เราได้จาก YouTube 1ปีที่ผ่านมามากินในมื้อนี้ 2,000 บาท 2,000 บาทเรายังไม่บอกพี่กัดเดี๋ยวกินเสร็จก่อนถ้าอร่อยจะบอกพี่กัดถ้าไม่อร่อยก็ไม่บอกจะไม่ต้องมาถ้าไม่อร่อยนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วนะครับชื่อร้านว่าโคโค่หรืออาจจะเป็นญี่ปุ่นแบบโกโก้โกโก้นี่ก็เป็นออเดิร์ฟนะครับเมื่อมาถึงที่ร้านก็ต้องดื่มน้ำเขาให้ทำอะไรอ่ะเอาไปล้างอะไรจริงเหรอไม่มีความชั่วร้ายอุ้ยความดีหล่นไปหมดเลยเงียบมากเราจองไว้2 ทุ่มนะคะมันมีเนื้อป่ะคนที่ไม่กินเนื้อกันไม่มีเนื้อครับผมให้กินผักนะไม่ทานผักตอนนี้เข้ามานั่งข้างในนะบรรยากาศร้านก็ถือว่าโอเคนะเมื่อกี้บอกเขาแล้วนะว่าไม่กินผักไม่กินเนื้อแต่ว่าเชฟบอกว่าไม่มีเนื้อนะคะแต่มีอะโวคาโดใช่ก็คือว่าที่เนี่ยรู้สึกว่าจะมี3รอบด้วยกันมีรอบเที่ยงรู้สึกว่าที่เนี่ยจะเป็นตอนเย็นเนี่ยเขามี3รอบคือรอบ18:00 น.แล้วก็20:00 น.วันนี้คือแบบค่อนข้างเงียบมากนะวันนี้วันธรรมดาวันเรามาวันธรรมดามีอีก2คนที่อยู่ฝั่งนู้น2คอร์สวันนี้เรามากินนะครับของผมเป็น 1,499 ก็คือเป็นฟูลคอร์สเลยเซตใหญ่จะมีทั้งหมด17คำก็มีแอปเปไทเซอร์มีซูชิมีของหวานคือมีอะไรครบเลยของชามาเป็น999ก็มี12เขาเรียกว่า12ชิ้น12คำ12อันแต่ก็มีก็คือครบแต่ของอันนี้เยอะกว่าไงแม่เป็นผู้ชายก็ต้องกินจุอยู่เป็นผู้หญิงไม่ต้องกินเยอะใช่หรอใช่นี่คือวาซาบิใช่ไหมวาซาบิสดมาจากต้นนั่นนะอยู่นะอยู่กัดต้นเลยได้ปะนี่มาแล้วอาหารจานแรกของเราเป็นซูชิที่เหมือนผ้ามากเลยนะครับนี่เป็นผ้ามากินให้ดูหน่อยคนบ้าเลยกินผ้าผ้านี่ยังหอมหอมไหมแบบนี้เฉยๆฝั่งรอเราก็จะมีบริการนวดหัวตัวเองอันนี้เราต้องไปถามเชฟกันนะครับว่า12คอร์สเนี่ยอันนี้เนี่ยผ้านนับเป็น1คอร์สไหมผ้าเขียวอีก1คอร์สอ้าวเหลือแค่10ละเอาอยู่อันนี้ผ้าอยู่ด้วยไม่ใช่ผ้าไอผ้าอยู่นี่เอาผ้าไอมาไม่มีแล้วอันนี้อยู่ก็ไออยู่อยากได้บริการนวดแบบญี่ปุ่นไหมจริงๆแล้วนะคะโอมากาเสะนะคะแปลว่า I'll leave it up to you เพราะฉะนั้นเชฟก็คือเป็นคนที่ตัดสินใจว่าเขาจะให้อะไรเรานะคะอันนี้คืออันแรกมาแล้วเป็นไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นด้วยไข่ออร์แกนิกแล้วก็มีท็อปด้วยแบบไข่ปลาแซลมอนนิดนึง I love ไข่ตุ๋นอยู่กินไม่ละเมียดละไมเลย
อุ้ยดีจังเลยอ่ะไม่มีแบบสิ่งต้องห้ามปกติเวลาไปร้านญี่ปุ่นก็จะมีแบบเป็นก้อนหมูเป็นปลาหมึกเป็นอะไรผักเต็มไปหมดเลยอันนี้คือแบบสะอาดมากค่ะไข่ปลามีความกรึบๆมีความแบบส้มๆนิดนึงใช่ไหมเมื่อกี้เชฟบอกใช่มีผิวส้มอร่อยสั่งเพิ่มได้ไหมในไข่ปลามันจะมีแบบว่ารสชาติกลมกล่อมเค็มๆเรากินกันไวเกินไปไหมไม่ทันละเมียละไม ไม่ละเมียดิวกินก็คือกินเขาต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงโอมาเกเสะกินเรากินภายใน10นาทีแล้วกลับบ้านเลยเรามาอย่างหิวโหยเรียกว่าอาหารตามสั่งอีกจานที่2มาแล้วนะครับเป็นซาซิมิปลาตาเดียวนี่เชฟเขาบอกว่าเขาแบบว่ามีเกลือแล้วก็ผิวส้มญี่ปุ่นไม่ต้องจิ้มซอสวาซาบิสดอร่อยอันนี้หอมนะหอมกลิ่นส้มยูสุดูชอบกินไข่ปลาด้วยไข่สามอะไรไม่เคยกินอันนี้มีรสชาติอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเก้าเก้าเก้าจะเป็นเต้าหู้ทอดแล้วก็เป็นซอสเทมปุระไงแต่น่ากินหอมมากเลยอ่ะเต้าหู้ทอดไอ้ก็เหมือนเทมปุระใช่ไหมเทมปุระมันก็ทอดอยู่แล้วก็กินกับซอสเทมปุระก็น่าจะอร่อยหอมมากแล้วของพี่อ่ะส่วน1499 1499เป็นเต้าหู้อะโวคาโดซอสงาเหมือนซอสคล้ายๆซอสสลัดนี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคคือปกติรสชาติของเต้าหู้มันจะจืดมากแต่ว่าอันนี้มันมีซอสอะมันเลยช่วยอ่ะเนาะอร่อยนี่กินแล้วก็ได้ความสดชื่นนะครับจากอะโวคาโดแล้วก็ซอสสลัดเชฟว่ามันดีมากเลยนะครับของยูเป็นคนละรสชาติเลยอ่ะเค็มมากน้ำเปรี้ยวๆใครเขากินน้ำเปรี้ยวๆครับมันอร่อยมากยูไม่ใช่สดน้ำอะไรน้ำคล้ายๆแบบน้ำอูด้งอ่ะมันก็มีข้อดีนะคือว่ามันไม่อิ่มสักทีคือมันแบบพอจานใหม่มามันพอจานใหม่มาปุ๊บรู้สึกว่าต้องกินให้เร็วรู้สึกเพราะเราหิวไงคือมันไม่เยอะอ่ะมันจานละนิดละนิดละนิดเราก็แบบพอมาแล้วแต่ว่าถ้าแบบทิ้งช่วงนานก็อาจจะอิ่มก็ได้นะต่อเขามันไก่ก็ต่อเขามันไก่เหรอไม่ไหวแล้วอยากกินปลาท่องโกะอ่ะอยากกินปลาท่องโกะที่ประตูน้ำประมาณ2ปีแล้วยังไม่ได้กินเลยคือต้องบอกไว้เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยกินโอมากาเสะเหมือนชาแล้วก็พี่เลโอด้วยไม่เคยกินคือมันเป็นแบบเว้นช่วงไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่เป็นแนวแบบสายหมูกระทะเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชินคนละสายแบบสายตรงข้ามกับบุฟเฟ่ไงใช่บุฟเฟ่คือกินได้เยอะสุดอันนี้ใจเย็นๆใช่นี่เป็นสายใจเย็นๆเออผมมันงานศิลปะอยู่ต้องชื่นชมจานต้องดูถ่ายรูปสวยงามแล้วก็กินลืมดูกินเข้าไปอย่างรวดเร็วหิวจัดไม่ไหวนั่งมองตาละห้อยไม่ใช่ของพี่สักอันปลาเนื้อขาวหอมผิวส้มรออย่างแบบมาแล้วโอมากาเสะในทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคนไปกินกันเยอะมากนะแล้วก็ทุกวันเลยถ้าเปิดสตอรี่ใน Instagram เนี่ยจะต้องมีคนลงโอมากาเสะสักหนึ่งคนมันเป็นสตอรี่ที่กดข้ามเยอะที่สุดเพราะว่าลงคือเราไม่ได้ไปกินด้วยไงเราไม่รู้ถึงความแบบอยากลงไงมาไดปลากระพงแดงของญี่ปุ่นใช่1จริงๆตอนแรกมันเป็นกระพงขาวแล้วมันก็เขินนุ่มเนาะอร่อยเลยอร่อยอะอร่อยในปากคือใช่เป็นคนที่ไม่กินปลาดิบแต่ว่าอันนี้คือปลาดิบแล้วก็รู้สึกว่ามันมีรสชาติคือปกติรู้สึกว่าปลาดิบมันจะขาวแล้วมันก็จะไม่ได้มีรสชาติเฉพาะตัวอันนี้คือแบบบางอันวัวอยู่อันนี้คือแบบหวานอันนี้คือแบบหวานถือว่าโอเคค่ะสำหรับคนที่กินปลาดิบนะคะไม่กล้าบอกเชฟหรือเชฟตกใจไม่กินปลาดิบเลย ไม่เคยกินปลาดิบมาก่อนนะกินเป็นแต่แซลมอนใช่ค่ะเ พิ่งกินเกี๊ยวซ่าเป็นปีที่แล้ว รอต่อไปเดี๋ยวเราต้องลองแบบให้พี่เลโอทำโอมากาเสะที่บ้านบ้างและให้พี่เลโอเป็นเชฟแล้วเราก็จะไม่รู้เลยพี่เลโอจะเสิร์ฟอะไรแล้วก็เดี๋ยวสลับการชาครั้งหนึ่งพี่เลโอครั้งหนึ่งอันต่อไปนะคะฮามาจิซอสสาหร่ายใช่ข้างบนก็จะมีเนี่ยซอสสาหร่ายดำๆแล้วก็มีทองด้วยทองคำเปลวเหรอครับทองคำบริสุทธิ์ทองคำบริสุทธิ์เลยเหรอฮะเก็บกับบ้านอะไรคือไม่เหมือนกับทองคำที่เขาไปปิดทองหลังพระติดอ๋อทานไม่ได้ใช่ไหม
คือเป็นทองคำเฉพาะไม่ใช่ว่าเอ้ยทองคำเปลวที่แบบติดทองหลังพระอ๋อจะบอกว่าอันนี้รสชาติเหมือนเงาะเลยฮะ เป็นการรีวิวที่ประหลาดมากกินปลาไปบอกรสชาติเหมือนเงาะมีความหวานไงฮามาจิสเงาะตอนนี้อยากกินแบบเอามาสัก ทำไมไฮโซความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของคอส999กับ1499คือว่า1499เนี่ยจะมีหอยโฮตาเตะด้วยหอยเชลจากฮอกไกโดขอชิมด้วยไม่ได้จ้าขอชิมด้วยไม่ได้จ้าคนจนไม่มีสิทธิ์กินหอมนี้อร่อยมากเลยหอมมันหอมสาหร่ายแล้วก็หอยเชลย่างนะใช่อร่อยมากแล้วเขาเชฟเพิ่งย่างแต่กินด้วยของไอ้ก็มีอ้าวมีเหมือนกันเหรอไม่ได้แล้วอันเนี้ยคือเหมือนที่เราเคยไปรีวิวที่ญี่ปุ่นคือเป็นเทมปุระที่จิ้มเกลือเออใช่แม้เป็นเกลือฮิมาลายันนี่นะคะทำไมต้องทำหน้าเลยด้วยขนาดนั้นฮิชิมิลินมาแล้วครับจิ้มเหมือนเกลือแล้วอร่อยนะเหมือนที่นั่นเลยแล้ววันนี้เชฟก็จะนำเสนอเป็นไม้จิ้มฟันที่ผ่านการจิ้มแล้วก็แคะฟันไปแล้วแล้วยูก็ไปบอกเชฟวันนี้ เชฟว่าจะทำเมนูอะไรดีครับคอส1499ก็จะมีอูนิหรือว่าไข่หอยเม่นด้วยนะครับอันนี้ของแพงอูนิคืออะไรอ่ะไข่ไข่หอยเม่นไงก็หอยเม่นที่ดำๆอ่ะแล้วไหนคือไข่นี่คือทุกลูกทุกเม็ดเลยเหรอจิรังไข่หอยงมีความยูสุอร่อยไหมตื่นค่ะ อร่อยมีความมันมันจะมันหอมหอมงูแล้วสาหร่ายที่ไปย่างเนี่ยหอมมากไม่กินสาหร่ายอ่ะอร่อยเป็นอะไรที่แบบว่าพอกินไปแล้วมันทิ้งรสชาติในปากไว้ได้ดีมากเลยบอกว่ามีมันน้อยของเรามีมันเยอะกว่าใช่ก็คือมีมันแทรกไงมีมันแทรกมันก็จะได้ความมันความหวานความนุ่มก็คือปลาทูน่าก็เป็นส่วนต่างๆของพี่เราติดทองอีกแล้วอ่ะเพราะว่าชอบมีวาซาบิดองด้วยเอ้ากินไม่ได้คือโทโร่มันเหมือนกินเนื้อที่แบบเนื้อคุณภาพดีอ่ะเนื้อวัวที่ดีมันก็จะละลายในปากอันนี้สำหรับฉันไม่ค่อยมีรสชาติมากเนาะใช่เป็นแบบเพลนๆจะได้รสชาติของวาซาบิดองมากกว่าแต่ข้าวอร่อยนี่มาแล้วซาบะสดเค็มๆหน่อยปลาซาบะรสชาติก็จะมันจะไม่เหมือนปลาอื่นอ่ะอารมณ์เหมือนกับการโทโร่กับคาเวียร์ครับกันเลยครับโอเคนี่อันนี้สวยมากเป็นแซนด์วิชโทโร่แล้วก็มีไข่ปลาคาเวียร์ด้วยมันเป็นหอมกระเทียมหรือสักอย่างข้างในด้วยใช่ป่ะเหมือนได้กินทรัฟเฟิลเออเหมือนมีเออใช่ไม่ใช่กระเทียมเหมือนได้กินทรัฟเฟิลใช่มั้ยฮะไม่ได้กินทรัฟเฟิลฮะซ่อนอยู่ในไหนอยู่ในตัวโทโร่ครับอ๋อเหรอฮะคือเป็นโทโร่เหมือนเขาบดแล้วก็ผสมกับมีทรัฟเฟิลด้วยเก่งกำลังลิ้มรสชาติอยู่อร่อยอร่อยหอมมากจะเป็นชูโทโร่สโนว์จะเป็นการฝนด้วยไข่ออนเซนครับผมไข่แดงของญี่ปุ่นครับตัวนี้ทำหน้าที่แทนโชยุครับผมไข่เยอะมากอันนี้คือไข่แดงเป็นไข่เหมือนไข่ต้มอ่ะเป็นไข่แดงญี่ปุ่นครับผมแล้วเราไปทำให้แข็งแล้วก็มาผลเป็นเหมือนกับน้ำสโนว์มันก็ดีมากครับไข่เฉยๆก็เอาอ่ะไข่ที่เสร็จที่เหลือก็เอาอ่ะดูน่ากินอ่ะหน้าตาดีมากให้ชิมไม่ยูชิมยูกินก่อนเลยไม่เป็นไรยูกินไปหมดเลยอ๋อเออหมดเลยนะซูชิมันต้องทำเดียวเฮ้ยมีทรัฟเฟิลด้วยทรัฟเฟิลอันนี้อร่อยอ่ะอร่อยมากมีความแบบไข่มีทรัฟเฟิลด้วยใช่ไหมคะไม่ได้คิดไปเองเห็นไหมมันกลมกล่อมแล้วก็แบบมันแน่นๆแบบมีไข่ด้วยอ่ะว้าวอันนี้เป็นเฟเวอร์ตอนนี้ผัดจากไข่ตุ๋นจริงเหรอชอบไข่ตุ๋นที่สุดแบบบ้ามากอันนี้นะคะอร่อยมากเพราะว่ามันเหมือนมีหลายๆรสชาติรวมๆกันมีรสชาติไข่แล้วก็มีทรัฟเฟิลมีปลามีข้าวอันนี้999ตอนนี้เดินทางมาถึงเลข3ดูดีจานนี้สวยงามนี่จานนี้สวยมากมาแล้วอันนี้จะมีเฉพาะในคอร์ส1499นะว่าจานเหรอวิเลียนที่ไหนอันนี้ไอ้บอกอันนี้นี่จานนี้สวยมากนี่จานนี้สวยมากอันนี้ก็จะเป็นข้าวยำข้าวยำเนี่ยในตัวข้าวบอกว่ามีซอสอูนิด้วยแล้วก็มีท็อปด้วยฟัวกรามีเฉพาะใน1499นะจ๊ะ
จะมีความหอมครับข้าวก็หอมหัวกาก็จะแบบมันๆไอ้ที่ไม่รู้อะไรเป็นเศษกิ่งไม้ย่างข้างบนอ่ะก็ให้หลายเท็กเซอร์ดีอร่อยดีนะคือถ้าจานอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับโอมากาเสะแล้วพอถ้ากินเยอะเกินมันจะเลี่ยนไงหัวกานี่อันนี้อิกุระนะครับไข่ปลาแซลมอนปกติชอบมากคือถ้าไปเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะกินเป็นด้งเลยเป็นข้าวแล้วก็มีแต่เนี้ยมีแต่ไข่ปลาแซลมอนหมดเลยคือมันแบบมันกรุบกรับกรุบกรับเค็มเค็มหอมสาหร่ายทุกอย่างโอเคหมดอ่ะว้าวอย่างแรกนะคะก็คือซุปอะไรนะซุปใส่ปลามากุโรไม่ตั้งใจ version ไม่ใส่ผักของชาว้าวคลีนมากกินซุปก่อนแล้วค่อยกินไข่ตามอร่อยอร่อยเหมือนเป็นซุปที่แบบชาจะชอบอะไรเค็มๆมันๆเค็มข้นเค็มข้นเหมือนแบบถ้าเอาเส้นอุด้งลงไปคืออร่อยอ่ะเอากินด้วยกันเหรอสลับกันไปไงใช่เป็นไข่ที่หน้าตาเหมือนเค้กดูดิใช่มั้ยมันเหมือนมันเป็นเค้กไข่ใช่มั้ยแต่เขาบอกมันเป็นทามาโกะเป็นไงรสชาติมันคือไข่อยู่แล้วไข่เลยใช่มั้ยไม่มีเค้กเลยฮะก็คือไข่หวานไงใช่มันคือไข่แต่หน้าตามันเป็นเค้กเนาะไม่คือเค้าทําไข่ให้มันออกมาแบบเบาเบาบางไงไม่แน่นนะ very เบามั้ยเนื้อเดือยก็มีอยู่กินไหมอยู่มีน้อยกว่าเยอะแต่มันมีความเหมือนเป็นขนมหวานไปด้วยเลยมันจะมีแบบ texture ไข่เหมือนฟองน้ำเลยอืมไข่เขาทำเป็นเค้กเลยเนาะไข่เขาเบาเบาอ๋อนี่คือ1499ก็เหมือนกันเลยค่ะอันนี้เหมือนกันแหมแต่มาช้ากว่า อร่อยตอนนี้ก็เดินทางมาถึงของหวานของทั้ง2คอร์สนะคะอันนี้ล้างตากแล้วไงด้วยสุกกันเนี่ยนี่ของชาได้เป็นเมลอนนะคะ1สไลซ์ก็จะมี3ชิ้นของพี่เลวก็จะมีอะไรไดฟูกุไดฟูกุสตรอเบอรี่คัสตาร์ดชาเขียวอะของหวานมาแล้วนี่คอร์ส1499นะครับจะเป็นคัสตาร์ดชาเขียวแล้วก็เป็นไดฟูกุสตรอเบอรี่หวานมากอะไรหวานนี่มิ้นท์หวานหวานมั้ยเมลอนญี่ปุ่นมันหวานอยู่แล้วป่ะหวานเนาะไดฟูกุอร่อยอ่ะต้องกินคัสตาร์ดชาเขียวมั้ยไม่ไม่อยู่ไม่กินเต็มๆเลยไม่ค่อยชอบชาเขียวอ่ะแต่นี้อร่อยนะมันไม่ค่อยขมเป็นชาเขียวเลยหมูผ้าเย็นเฉียบเขาแช่ในตู้เย็นมาโอ้ยช้า นี่จ่ายตังค์ครับกินกัน4คนวันนี้ก็คือออกมาทั้งหมด 5,574 บาทก็คือมีคอส999 3คนแล้วก็ 1,490 คนนึง999บวกแวตบวกอะไรทุกอย่างเซอร์วิสชาร์จก็1175 1764ประมาณนี้บวกเซอร์วิสชาร์จกับแวตอะไรทุกอย่างไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับโอมากาเสะราคา999กับ1499สำหรับคนที่ไม่เคยกินถูกที่สุดในประเทศไทยไม่เคยเห็นถูกขนาดนี้มาก่อนแล้วใช่สำหรับคนที่ไม่เคยกินแล้วก็ไม่ชอบไม่ได้แบบชื่นชอบเป็นแฟนคลับปลาดิบอะไรเงี้ยก็คือถือว่าโอเคกินได้ทุกเมนูนะคะแล้วก็ที่ชาชอบมากที่สุดคือหอยเชลเทมปุระไข่ตุ๋นแล้วก็อะไรนะชาชอบอะไรนะอ๋อเต้าหู้ทอดนะคะเต้าหู้ทอดซุปเทมปุระนั้นอร่อยมากใช่พี่โดชอบอะไรสุดชอบทุกอันหมดเลยพี่เป็นคนที่กินอาหารญี่ปุ่นเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วในราคา 1,499 บาทเนี่ยได้กินอูนิได้กินฟัวกาได้กินชูโทโร่เนี่ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วเพราะว่าปกติคําพวกเนี้ยถ้าไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นดีๆหน่อยเนี่ยคำนึงก็ 4-500 แล้วอ่ะคุณภาพของพวกเนี้ยที่พี่พูดมาเป็นยังไงบ้างไม่รู้ไม่เคยกินของดีเอา อันนี้คุณภาพดีโอเคเลยคือถ้าไปกินแบบทั่วไปไม่เอ่ยร้านแล้วกันแต่หมายถึงว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่ราคาไม่ได้แพงมากอ่ะพวกปลามันจะแบบไม่สดเท็กซ์เจอร์มันจะไม่ได้สดแบบนี้ความนุ่มความอะไรเงี้ยมันข้าวก็ต่างแล้วอ่ะสำหรับรสชาตินะแต่อันนี้ก็คือโอเคนะคะแล้วก็เชฟเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้โดยเฉพาะจนถึงวันที่31ตุลาราคา999กับ1499เพราะฉะนั้นต้องรีบมากินใช่ไหมเพราะปกติเนี่ย999จะเป็น1999อันนี้เราเพิ่งรู้ตะกี้เหมือนกันใช่แล้วก็1499ก็เป็น2999ใช่ก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบมากินกันไม่รู้ตัดเสร็จเมื่อไหร่31ตุลาวันสุดท้ายนะครับที่คือตอนนี้มันคือลด 50% อยู่นะครับของโอมากาเสะก็ลองมากินกันได้ความรู้สึกก็คือมันก็เหมือนกับว่ามันกินอะไรที่เป็นศิลปะนะให้มันได้ดูเอ้ยมันสวยแล้วก็กินทีละนิดคือมันไม่ได้อิ่มเหมือนกับอย่าคาดหวังว่ามันจะไปกินเหมือนอร่อยอิ่มเหมือนบุฟเฟ่แบบเต็มที่อะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบนั้นไม่ได้อิ่มแบบนั้นด้วยความที่ราคาไม่แพงออกมาจากร้านเนี่ยมันไม่เครียดเข้าใจไหมคือถ้าไปกินร้านอาหารโอมากาเสะแล้วแบบตกคนนึงคนละ 8,000 คนละ 10,000 เนี่ยกิน4คนคนเลี้ยงอ่ะ 40,000 คนเลี้ยงคนเลี้ยงคนเลี้ยงค่ะ
ไอ้ก็เลี้ยงตลอดอ่ะคนดีใช่ไหมพิกัดนะครับใครอยากมากินอยู่ที่ตึกหิรันทรหะรินทรนะอยู่ที่ถนนสาทรซอย4ก็สามารถมาได้นะครับร้านเนี่ยอยู่หลังตึกก็คือวนมาแล้วก็มันจะเป็นลานจอดรถด้านหลังก็สามารถมากินกันได้รีบหน่อยละกันเพราะว่าหมดโปรโมชั่นนี้คือ31ตุลาถ้าหลังจากนี้ก็จะเป็นราคาปกติแล้วนะจ๊ะใช่แล้วโคโค่ Japanese Restaurant นะคะก็มากินได้ไม่กินผักก็กินได้เชฟเขาแบบไม่เสพผักในซุปชาด้วยนะใช่ไม่กินอะไรมันก็บอกได้ใช่ไหมนอกจากไม่กินข้าวไม่กินปลาดิบก็คือไม่ต้องมากินเถอะโอเคไปละบ๊ายบายบายลืมซับด้วยนะอยากให้ไปรีวิวอะไรอีกนะคะก็เม้นด้วยนะบาย